มาดีตอนเย็นครับผมอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะฮะนี่จะมาสับหญ้าคะนานะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่กำลังดำนาหัวจ้างบ่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นป่านะผมไม่ค่อยได้เข้าป่าเลยเพราะว่าต้องมาทำเวียกทำงานอยู่ที่นานะครับอันนี้ก็จะเป็นนานะผมนาที่จะดำในวันพรุ่งนี้นะผมก็ต้องมาสับตามริมคนานะผมสับหญ้าตามริมคนาที่ริมเขาเรียกว่าแจคนานะฝั่งนี้เขาก็ดำแล้วนะผมก็จะดำเขาดำเมื่อวานนี้ส่วนผมนั้นก็พึ่งได้น้ำนะครับพึ่งได้น้ำก็เลยลงมาสับหญ้าคนานะครับเราต้องมาสับเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครมาสับให้นะครับผมก็ให้แม่ลงมาดูนะครับว่าจะให้สับตรงไหนเพราะว่าไม่อยากให้แม่มาสับเองนะผมสับเองหรือว่าดำนาเองนะครับแม่ปวดหัวเข่านะผมเจ็บหัวเข่าผมก็เลยต้องมาทำเองทุกอย่างเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็จ้างคนนะผมจ้างคนมาดำนาประมาณ 2-3 คนนะครับผมก็จะลงมาดำด้วยนะครับแต่วันนี้ก่อนที่จะลงมาดำนะครับผมก็จะทำการสับแจคนาก่อนนะครับนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5 โมงเย็นนะครับนี่เป็นเวลา 5 โมงเย็นนะครับถ้าจะมาในช่วงกลางวันแดดจ้าๆนี้ก็คงไม่ไหวนะครับก็เลยมาในช่วงค่ำๆแทนนะครับทุกอย่างก็เป็นการลงทุนนะครับก็ต้องจ้างทุกอย่างเลยไม่ว่าจะดำนานะผมดำนาหว่านกล้าทุกอย่างก็คือจ้างหมดนะครับบรรยากาศช่วงเย็นก็จะประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่หน้านะผมอยู่ที่นาของพานหมีนะฮะไปเดี๋ยวเราก็จะทำการสับหญ้าคะนากันเลยดีกว่านะครับน้ำก็พึ่งได้ประมาณเมื่อวานนี้นะผมน้ำก็ได้เมื่อวานนี้จริงๆก็คือถ้ามีน้ำก็ดำเสร็จตั้งนานแล้วนะครับแต่นี้ก็คือน้ำไม่มีก็เลยต้องรอน้ำถ้าได้น้ำแล้วก็ต้องรีบทำนะครับแม่ผมก็ยังยืนอยู่นู่นนะผมยืนอยู่ริมคะนานะอีกสักหน่อยแม่ก็คงขึ้นไปนะผมขึ้นบ้านเพื่อที่จะไปนึ่งข้าวรอนะครับผมแม่ก็จะเป็นนึ่งข้าวรอส่วนผมนั้นก็ทำนานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิถีพานหมีนะผมถ้าไม่ได้เข้าป่าก็จะมาลงนานะครับถ้าเสร็จจากลงนาก็จะเข้าป่านะครับผมไปเดี๋ยวมาดูพานหมีทำนากันเลยดีกว่านะฮะสับหญ้าคะนานะครับผมก็จะสับตรงบริเวณที่อยู่ตรงริมคนานะครับตรงบ้านผมเรียกว่าแจแจนะครับแจคนาที่รถไถเข้าไม่ถึงนะผมก็จะใช้เสียมนะครับเพื่อที่จะขุดตรงบริเวณแจคนานะแล้วก็จะเอาเท้าเหยียบนะผมเท้าเหยียบเพื่อให้มันดินมันไม่เป็นก้อนใหญ่นะครับเราจะสามารถดำนาตรงบริเวณที่เราสับได้นะครับบางครั้งก็จะไม่ได้สับลึกนะครับสับพอที่จะให้หญ้ามันไม่เกี่ยวกับต้นข้าวนะครับผมก็จะสับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนาตรงแจนี้นะครับวันผมเรียกว่าแจนะส่วนภาษากลางผมก็
ไม่แน่นพอนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะบ้านผมเรียกว่าแจคันนานะครับตัวนี้ก็ผมใช้ระยะเวลาในการสับแจคันนานี้ก็ประมาณสัก10นาทีนะครับผมนี่เราก็จะสับตรงบริเวณที่มันอยู่ตามที่รถไถเข้าไม่ถึงนะครับรถไถเข้าไม่ถึงผมก็จะสับแล้วก็จะเหยียบนะครับก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะไปทะหญ้านะครับผมบ้านผมเรียกว่าเอาหญ้าออกจากคันนานะครับอันนี้ผมก็สับตั้งแต่รถไถยังไม่ได้ปั่นมานะครับตรงไหนที่รถไถเข้าไม่ถึงก็ส่วนมากก็จะมีอยู่เฉพาะตรงที่มันอยู่ในริมคันนานะผมริมคันนามันรถไถเข้าไม่ถึงนะครับจะเป็นรถไถใหญ่นะครับตรงนี้ที่ไม่มีน้ำนะครับตรงนี้ที่ไม่มีน้ำก็จะใช้ไม้สักลุ่งบ้านผมเรียกว่าสักลุ่งนะผมสักแบบโบราณนะครับเอาไม้สักไปเหมือนคนดอยคนเหนือครับที่เขาอยู่ตามป่าตามยอดภูนะครับเขาจะใช้ไม้นะแล้วก็สักหยอดข้าวแต่ว่าผมนี่ก็จะสักแล้วก็จะเอาต้นข้าวเสียบแล้วก็ปิดด้วยดินนะครับผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมน้ำก็แห้งเร็วเกินนะครับในช่วงฤดูการทำนานี่ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะฮะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับผมยิ่งผมนี่ทำกับแม่สองคนก็จะเหนื่อยประมาณนี้นะครับผมถ้าจ้างก็ต้องหางบมาจ้างนะครับผมก็ต้องใช้งบปีหน้าก็น่าจะหยอดเอานะผมปีหน้าน่าจะหยอดเอาเพราะว่าสองคนนี้ทำไม่ไหวนะครับแม่ผมก็ดันมาปวดหัวเข่านะผมก็เลยผมต้องมาทำคนเดียวนะฮะส่วนแม่ก็ได้มาชี้จุดนะผมส่วนมากแม่ก็จะมาชี้จุดว่าต้องทำตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะครับผมนี่ตรงนี้ผมก็จะทำตรงนี้ต่อนะฮะนี่ที่มันรถไถเข้าไม่ถึงนะครับผมก็จะทำตรงนี้ต่อด้วยนี่ก็จะเป็นกล้านะผมที่ชาวบ้านนำมาวางไว้ตรงบริเวณแจคันนานะฮะนี่พวกนี้ก็อาจจะดำนะผมดำเหมือนกันนะส่วนผมนั้นก็น่าจะลากกล้าลงมาพรุ่งนี้เช้านะครับบรรยากาศนะฮะไปเดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมคือบ่หูสันอยู่ป่อเลยนี่นะป่อสองเลยป่อสองมาดำหน้าบ่เคยดำอยู่บ่ฮะเคยแม่นบ่เคยดำอยู่หน้าพะโฮยเคยดำอยู่หน้าพะโฮยคือสิดำเป็นซะหือคือสิดำหน้าเป็นเอาจากต้นกานี่เอาจากต้นฮะคือบ่ฮู้สั่นเอาๆล้มเด้อเอาล้มเด้อเอาเอาอ
เอากระดำต่อพูดละว่าผูดดำไปอีผูนี่ดำไปเรื่อยๆนี่ดำพันนี้ไปพันฝุ่นละว่า